ครับมาขอมาให้ฟังนะครับสมัยก่อนที่เปิดแฟนเพจใหม่ๆนะครับเมื่อประมาณปีกว่าที่แล้วโอ้โหบอกเลยโพสต์นึงที่โพสต์ออกมานะเงียบกริบเสียงจิ้งหรีดดังอีทอีทแล้วไม่มีใครกดไลค์เลยทำวิดีโอออกมาก็มียอดกดไลค์ประมาณ 10-20 คนนะครับดีเรียกว่าดีใจแล้วนะ10คนไป100คนนะครับจาก100คนไป 1,000 คนยากมากยากมากแต่ว่าผมไม่เคยย่อท้อเลยก็ทำมาเรื่อยๆนะครับก็คือทดลองทำผิดทำถูกผิดทำถูกมาจนนี่แหละครับทุกวันนี้มีแฟนเพจที่คนติดตามนะครับ 150,000 คนนะครับมีแฟนเพจโปรดิวเซอร์ยุงนะแฟนเพจเดียวนะทุกวันนี้เลยเอาความรู้ในการสร้างแฟนเพจนะครับมาแชร์คนนะครับอยากจะมาแชร์คนให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไว้ใช้ในการสร้างแบรนด์นะครับเอาไว้สร้างโปรโมทธุรกิจของตัวเองแล้วก็เอาไว้ใช้ทำมาหากินนะครับผมเชื่อว่า Facebook เนี่ยเอาไว้ทำมาหากินได้เยอะเลยนอกจากเอาไว้คนอื่นเอาไว้เมาส์กันนะครับจริงๆถ้าเราไม่ทำเล่นๆนะ Facebook เนี่ยเป็นที่ทำมาหากินที่ดีมากๆครับแล้ววันนี้นะครับใครที่ยังไม่มีแฟนเพจใครที่มีความฝันนะครับอยากมีแฟนเพจแล้วอยากมีคนติดตามเหมือนผมจงนับ1ซะนะครับคุณหมาแค่ยาเสพติดที่ระบาดอยู่ในไทยตอนนี้คือยาไอซ์ฉันอยากถามว่าทำไมคนไทยถึงเสพกันเยอะขนาดนี้ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะครับผมเคยลองขายยาฮอตขายไม่ได้เลยวันนี้ผมจะมาสอนคุณเปิด Channel แฟนเพจ Facebook ครับมาลองนับ1กันหยิบมือถือของคุณมาแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนรู้การเปิดแฟนเพจไปด้วยกันที่สำคัญนะครับบอกเลยว่าการเปิดแฟนเพจ Facebook ไม่เสียตังค์จ้ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นดังนั้นมาเปิดการจะเปิดกี่เพจก็แล้วแต่คุณมาลุยครับก่อนอื่นนะครับผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่เลยคือแฟนเพจนะครับหนึ่งในแฟนเพจของผมนะครับไอ้กลมๆเนี่ยนะครับตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะครับคือโปรไฟล์นะครับรูปโปรไฟล์ส่วนไอ้สี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า cover นะครับของ Facebook Fanpage นั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยสามารถทำเป็นวิดีโอได้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้านะครับเดี๋ยวค่อยสอนนะครับวันนี้ขอสอนเปิดแฟนเพจแล้วก็สอนทำเป็นภาพนิ่ง cover แบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับก่อนที่ไปสร้างแฟนเพจกันนะครับผมอยากให้คุณสร้างนะครับรูปโปรไฟล์กับรูป cover ก่อนนะครับอย่างที่เมื่อกี้เห็นไปแล้วนะครับมาทำกันนะครับผมจะใช้แอปพลิเคชันนี้เลยนะครับแอป Pixel Lab แอปทำภาพเนี่ยนะครับในการทำภาพนิ่งเนาะโอเคโป๊ะนี่คือภาพที่ผมทำไปแล้วมาเริ่มต้นกันนะครับนี่คือ cover นะครับ cover สี่เหลี่ยมที่ผมทำไปแล้วนะครับกับอีกอันนึงนะครับนี่มาดูวิธีการทำกันครับก่อนอื่นเลยเปิด Pixel Lab นะครับเดี๋ยวผมเริ่มตามไปพร้อมๆคุณเลยแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับพอคุณเปิด Pixel Lab มาของคุณหน้าจอเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ถูกไหมผมทำแนวนอนให้ดูนะครับของคุณได้แบบนี้นะครับโอเคขั้นตอนแรกผมจะลบแบ็คกราวด์พื้นหลังทิ้งก่อนนะครับดูนะฮะผมจะเอาแบ็คกราวด์พื้นหลังนะครับเป็นสีอื่นไม่เอาสีนี้ดูนะผมจะเอาเป็นสีเหลืองครับผมทำงานกับแบ็คกราวด์กดแบ็คกราวด์ครับโป้งนะครับแล้วก็เทพื้นหลังนี่เลยครับกดรูปเนี่ยแหละครับรูปถังสีเนี่ยครับคัลเลอร์เนี่ยครับกดไปเลยโป้งนะครับกดคำว่าคัลเลอร์ครับแล้วก็เลือกสีที่คุณชอบนะครับจะสีแดงสีอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่คุณเลยบ้านคุณมูดแอนด์โทนเป็นสีไหนเอาสีนั้นนะครับหรือว่าจริงๆแล้วถ้าคุณมีโลโก้ของบ้านคุณอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาทำนะใช้โลโก้ได้เลยนะครับใช้โลโก้เอามาใส่ได้เลยนะครับโอเคของผมขอเลือกเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับกดติ๊กถูกนะครับตอนนี้เขามีแถมตัวอักษรมาให้ด้วยนะครับเขามีแถมตัวอักษรมาให้ผมขอดีลีตตัวอักษรทิ้งก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงโอเคโป้งมาเรามาก่อนอื่นเลยนะครับผมจะเอารูปภาพผมมาใส่นิดนึงอยากให้คนจำได้นะครับเพราะว่าอยากจะสร้างแบรนด์ตัวเองนะโอเคแฟนเพจที่จะสร้างเนี่ยสร้างแบรนด์ตัวเองดังนั้นเอารูปมาใส่ครับกดบวกเสร็จปั๊บ from gallery ครับขออนุญาตนะครับผมไปเลือกรูปที่ผมเตรียมไปแล้วแล้วกันนะครับขอไปเร็วๆนะครับผมได้รูปแล้วครับโป้งนี่เลยนะครับเป็นรูปที่ผมใช้ถ่ายรูปนะครับแล้วผมก็ใช้ remove.bg ที่เคยสอนไว้นะครับเอาแบ็คกราวด์หลังออกนะครับจะใช้รูปไหนก็ได้นะครับจะมีแบ็คกราวด์ไม่มีแบ็คกราวด์เอาแต่คุณแล้วแต่คุณเลยนะครับพอผมเลือกภาพมาเสร็จปั๊บนะครับนี่เลยนะครับผมก็เอารูปมาจัดวางนะครับขยายเต็มตัวเลยนะครับเอาให้เต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวพอไปอยู่ตรงนั้นจะได้สวยๆนะครับก็เผื่อหัวขอบบนนิดด้วยนิดนึงแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วด้านล่างก็อย่าลอยนะครับด้านล่างก็อย่าลอยมากนี่นะฮะเอาพอดีอย่างนี้เลยนะครับโอเคกำลังดีนะครับได้แล้วนะครับแล้วผมจะใส่ชื่อนิดนึงนะครับผมได้รูปแล้วกดบวกครับแล้วก็บวกตัวอักษรเข้ามา text ครับนะครับเราจะใส่ชื่อเพจกันนะครับนี่เลยคุณก็พอเอาตัวอักษรมามันจะมีคำว่า new text ใช่ไหมฮะเราจะแก้ไขตัวอักษรเนี่ยคุณก็นี่เลยครับกดตัว A นี้นะครับ A เนี่ยนะครับเครื่องหมาย A ตรงนี้นะครับโป้งนะครับ A นี่คือเครื่องหมายการตกแต่งตัวอักษรนะครับแล้วก็แก้ไขคำนะครับผมจะพิมพ์ชื่อเพจนะครับผมก็จะขึ้นต้นด้วย hashtag คำว่าhashtag นะครับแล้วก็จากนั้นก็ชื่อเพจเราผมเขียนว่าชื่อเพจแล้วกันนะครับจะได้ไกด์เข้าใจตรงกันจะได้ไม่สับสนนะครับชื่อเพจโป้งของคุณชื่อเพจอะไรไปใส่เอาเองนะครับป้างโอเคเดี๋ยวผมทำขอบขาวๆให้เห็นชัดๆกันนิดนึงนะครับเข้าโปรกนะครับให้ดูอีกทีนึงเนี่ยครับคลิกที่ตัวอักษรนะครับ
ข้าคำว่าสโตรกแล้วเปิดมานะครับแล้วก็เลือกขอบนะครับเลือกขอบตัวอักษรนิดนึงนะครับขั้นตอนต่อมาจริงๆแล้วผมต้องสอนคุณตั้งแต่ตอนแรกแล้วด้วยซ้ำนะครับรูปโปรไฟล์เนี่ยนะครับผมลืมตั้งค่าสอนคุณนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับมาทำตอนท้ายก็ยังทันนะครับนี่เลยโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ของ Facebook นะครับแฟนเพจเนี่ยต้องมีขนาดนี่เลยฮะ960คูณ960โอเคดังนั้นเราก็มาตั้งค่าให้ตรงกับที่ Facebook เขากำหนดไว้นะครับนี่เลยกดไข่ปลาครับแล้วก็มาที่คำว่า image size นะครับ image size คือการตั้งค่ารูปภาพนั่นเองนะครับเข้าไปนี่เห็นป่าวจริงๆมันคือสเกล1ต่อ1เหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าที่ Facebook เขากำหนดไว้คือ960คูณ960แล้วก็ด้านหน้านะครับก็960ด้านหลังก็960ครับกว้างยาวนะครับ960เท่ากันแล้วกดตกลงนะครับแค่นี้ผมได้ชื่อเพจแล้วผมพอใจแล้วนะครับคุณไปตกแต่งเอาเองนะครับของคุณนะครับไปตกแต่งเอาตามความสวยงามตามชอบใจเอามูดแอนด์โทนของบ้านคุณแล้วก็กดไข่ปลานะครับแล้วก็ export image มานะครับแล้วก็กด save to gallery นะครับแค่นี้รูปภาพของเราเนี่ยครับก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่แล้วนะครับคราวนี้เราไปทำอีกรูปนึงนะครับรูปที่มันเป็น cover ยาวๆเห็นไหมครับในตัวอย่างนะนี่นะครับเปิดตัวอย่างให้ดูนี่นะครับโอเคคราวนี้นะครับผมขอเซตใหม่นะโอเคเดี๋ยวเซตใหม่ให้ดูนะครับออกมาใหม่เป็นอย่างนี้นะครับออกมาใหม่เป็นอย่างนี้นะครับขั้นตอนแรกผมขอ image size เลือกตั้งค่ามันก่อนเลยตอนนี้ไอ้รูป cover เนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเลยซึ่ง Facebook เนี่ยเขากำหนดให้ cover ของแฟนเพจเนี่ยนะครับไอ้ cover ตัวเนี้ยต้องมีขนาดดังนี้ครับ820 คูณ 312นะครับ820คูณ312นะครับเราก็แค่ทำตามเขาเท่านั้นเองนะครับโอเคมาตั้งค่าก่อนเลยนะครับตั้งค่า cover ก่อนเลยกดไปที่ปุ่มไข่ปลาด้านบนนี้ครับแล้วก็กดคำว่า image size นะครับแล้วก็ตั้งค่าตามเขาไปเลยครับลบของเก่าทิ้งก่อนนะครับแล้วก็820นะครับโป้งเสร็จสิ้นนะครับด้านหลังก็เป็น312นะครับ312เอาให้เป๊ะนะอย่าพลาดนะโอเคแล้วกดตกลงครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ขนาดตรงตามที่ Facebook เขากำหนดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือขนาด cover นะครับที่เหมาะสมนะครับจดนะครับแล้วเดี๋ยวไปทำกันเองนะโอเคจากนั้นนะครับให้คุณเปลี่ยน background ตามใจชอบที่คุณอยากนะครับหลังจากนี้ cover มันเป็นสไตล์ของใครสไตล์ของมันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับทำไปเลยนะครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปแต่งสวยมากเอาให้มันมีแฟนเพจขึ้นมาก่อนนะครับผมก็เทสีพื้นหลังเนี่ยเหมือนเดิมนะครับผมขออนุญาตเทให้เหมือนกับตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับนี่โป้งนะครับปั๊บเทสีพื้นหลังปั๊บเลือกสีดำโป้งกดถูกโป้งนะครับแล้วก็ผมก็เอารูปมาใส่แล้วก็ใส่ตัวอักษรแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทำเร็วๆแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับการตกแต่งรูปภาพผมเคยสอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเอารูปภาพเราไปไดคัทก่อนแล้วก็ใส่ตัวอักษรกดบวกเท็กซ์อะไรนะครับสอนไว้ทำตามเมื่อกี้เลยนะครับทำเหมือนเมื่อกี้ที่สอนไว้เลยนะครับผมขอลัดขั้นตอนนี้นะไปดูตัวที่เสร็จแล้วครับนี่คือตัวที่ผมนะครับแต่งเติมนะครับผมแต่งแบบง่ายๆจัดการทำขอบซะหน่อยนะครับเนี่ยเห็นบ้างมีขอบสีขาวในตัวผมด้วยแล้วก็ผมก็พิมพ์สโลแกนผมนิดนึง cover เราพยายามใส่สโลแกนของเราเช่นของคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เขียนว่าการันตีของดีทุกชิ้นนะครับหรือว่าเป็นสโลแกนสมมติคุณทำงานด้านการสอนนะครับคุณก็เขียนสโลแกนลงไปถ้ามันใช่ก็ใช่นะครับคำคมหรืออะไรก็ได้นะครับใส่สโลแกนเพื่อเป็นภาพจำหรือจะเป็นชื่อเพจเราก็ได้แล้วแต่เลยนะครับอันนี้แล้วแต่ดีไซน์นะครับผมขอเขาทำง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคให้เท่ากับได้เสร็จปั๊บผมกดไข่ปลาแต่งเรียบร้อยนะครับกดไข่ปลาแล้วก็กด export image เอาอันนี้มาใช้งานเป็น cover แล้วกด save to gallery นะครับแค่นี้เองนะครับตอนนี้นะครับชิ้นงานของเรามาตรวจสอบกันครับนี่เลยนะครับเห็นไหมมีละ1มีรูปโปรไฟล์แล้วนะครับที่เป็นชื่อเพจของเรานะครับมีแล้วนะแล้วก็มีอันนึงนี่นะครับอันนี้ก็คือ cover นะครับรูป cover จริงๆมันจะเป็นแนวนอนนะครับแนวนอนยาวๆเลยนะครับโอเคปังคราวนี้นะครับมาถึงไฮไลท์ของเราแล้วมาสอนเปิดแฟนเพจกันวิธีการนะครับเข้าไปที่แอป Facebook กันก่อนเลยมาเริ่มต้นนะครับมาเปิดแฟนเพจกันนะครับขั้นตอนแรกไปที่แอป Facebook ซึ่งผมว่าทุกคนมีพอเปิดแอปพลิเคชัน Facebook ของคุณในเครื่องมือถือมานะครับคุณจะเจอหน้าปกติเป็นฟีดข่าวแบบนี้นะโอเคเป็นฟีดข่าวปกตินะครับเลื่อนไปก็เจอเพื่อนอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับให้คุณคลิกไปตรงนี้นี่นะนี่ๆ3ขีดตรงนี้ครับปุ่ม3ขีดมุมบนขวานะครับ3ขีดเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปนะครับแต่ละมือถือแต่ละเครื่องต่างกันนะจ๊ะต่างกันนะครับดังนั้นดูวิธีการนะครับให้ไปหาคำว่าเพจนะครับนี่เลยของผมเนี่ยเครื่องผมมันมีอยู่นี้ครับเนื่องจากโปรดิวเซอร์ยุงเนี่ยนะครับมีแฟนเพจเป็นของตัวเองเนี่ยครับ16แฟนเพจผมมีแฟนเพจทั้งหมดนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้แล้วกันนะครับชื่อนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูบางแฟนเพจแล้วกันนะโอเคอย่างแฟนเพจนี้นะครับแฟนเพจไลฟ์รัว
อันนี้เป็นแฟนเพจคำคมของผมเองที่ผมทำไว้ทดลองก็มีคนติดตามผมนี่ดูนะฮะมีตัวเลขอยู่มีคนติดตามทั้งหมด 590,000 คนนะครับแล้วก็มีคนกดถูกใจ 200,000 กว่าคนนะครับก็เป็นแฟนเพจผมเองครับเป็นแฟนเพจที่ผมทดลองทำนะครับแล้วก็เอาไว้ยิงบูธโฆษณานะครับนี่เห็นไหมนอกจากแฟนเพจโปรดิวเซอร์ยุงนะครับก็จะมีแฟนเพจเหล่านี้ที่ผมทำไว้มีแฟนเพจเกี่ยวกับของกินนี่เลยครับของกินอันนี้ให้ดูได้ให้ดูชื่อได้นะครับโพสต์เกี่ยวกับของขนมนะครับนี่เลยทุเรียนขนมของกินของกินมันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเห็นไหมครับว่าคนคนหนึ่งสามารถทำแฟนเพจได้เต็มเลยคนคนหนึ่งสามารถทำแฟนเพจได้เต็มเลยอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับนี่เป็นแฟนเพจทดลองผมอีกหนึ่งตัวชื่อว่า18บวกไม่ได้ลามกนะครับ18บวกไม่ได้ลามกนะครับ18บวกเนี่ยตั้งใจทำขึ้นมาเพื่ออยากรู้ว่าเพราะถ้าเราตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ผมทำแฟนเพจให้ดูเป็นตัวอย่างนี่นะครับเห็นป่ะนี่กลมๆสีเหลืองเนี่ยนะครับไอ้กลมๆสีเหลืองตรงเนี้ยนะครับก็คือรูปโปรไฟล์นะครับส่วนไอ้สีดำโคเวอร์ด้านบนที่เป็นสี่เหลี่ยมก็คือไอ้รูปที่ทำไว้เมื่อกี้นี่แหละนะครับสองรูปนี้คือสองรูปที่ผมทำไว้เมื่อกี้เนี่ยสองรูปแต่ผมเอามาลองทดลองใส่ในแฟนเพจ18บวกนะครับเอามาลองใส่ก่อนว่าใส่ได้ไหมปรากฏว่าใส่ได้เป๊ะเลยคราวนี้มันเริ่มสร้างแฟนเพจจริงๆครับมาเมื่อกี้เห็นแฟนเพจผมไปแล้วหมดแล้วนะโอเคคราวนี้นะครับวิธีการทำแฟนเพจนี่เลยนะฮะพอเปิด Facebook แอปเข้ามานะครับคลิกเข้าไปด้านบนนี้นะครับนี่เลยนะครับ3ขีดตรงนี้นะครับด้านบนนะครับด้านบนขวาเนี่ยครับโป้งนะครับถ้าคุณมีเพจอยู่แล้วนะครับคุณสร้างแฟนเพจเพิ่มได้นะเหมือนผมเนี่ยผมสะสมแฟนเพจเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินบนโลกโซเชียลนะครับเอาไว้ทำมาหากินเอาไว้เรียนรู้นะครับเอาสร้างประโยชน์ได้มากมายเลยพอเรามีกลุ่มเป้าหมายพอเรามีฐานแฟนนะครับโอ้ดีมากๆนะครับไปทำกันนะครับแต่ผมแนะนำให้เริ่มทำแฟนเพจก่อนถ้าใครไม่มีเลยนะส่วนใครมีแล้วมีแฟนเพจแล้วลองทำแฟนเพจอื่นทดลองสมมติแฟนเพจหนึ่งตายไปหรือไม่เจริญเติบโตอีกแฟนเพจมันโตขึ้นมาได้เก็ตป่าวคุณเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงวัวเลี้ยงฟาร์มอ่ะเข้าใจป่าวเลี้ยงหลายๆตัวก็ได้มันจะมีตัวหนึ่งครับที่โดดเด่นขึ้นมาแล้วคุณก็จัดการขุนมันนะครับนี่คือทริคในการทำแฟนเพจนั่นเองนะครับโอเคมาคราวนี้ครับคลิกไปที่แฟนเพจทั้งหมดนะครับนี่เลยนี่คือแฟนเพจทั้งหมดของผมนะขออนุญาตเบลอชื่อนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้คุณจะเห็นข้างบนนี้นี่เลยครับด้านบนเนี่ยบนสุดเนี่ยครับจะมีคำว่าสร้างอยู่นะครับขออนุญาตครับกดเลยสร้างครับของคุณไปดูนะครับว่าปุ่มของคำว่าสร้างแฟนเพจใหม่หรือบวกเนี่ยบวกแฟนเพจใหม่มาอยู่ตรงไหนนะครับไปกดตรงนั้นแหละนะครับพอบวกมาเสร็จเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาหน้านี้สร้างแฟนเพจของคุณเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายบน Facebook กันเถอะนะครับเริ่มต้นครับผมเริ่มต้นเลยเขาจะบอกเนี่ยคุณสามารถมีธุรกิจนะครับหรือคุณจะสร้างแบรนด์ของตัวเองยังไงก็ได้เห็นป่าวรูปคนนี่คือเหมือนสร้างตัวเราเองนะครับให้เป็นคนที่มีชื่อเสียงในโลกโซเชียลนะครับหรืออีกอันนึงก็คือร้านค้านะครับโป้งนะครับตั้งชื่อแฟนเพจกันเถอะนะครับผมขออนุญาตตั้งแล้วกันนะครับสมมติรักจงเจริญนะครับสมมุตินะครับตั้งชื่อแฟนเพจแบบนี้นะครับพยายามหาชื่อแฟนเพจที่มันเป็นคำง่ายๆจำง่ายๆหรือถ้าคิดอะไรไม่ออกใช้ชื่อเราก่อนได้นะครับเช่นพยุงศักดิ์เสริมสติวานิชใส่ชื่อไปก่อนก็ได้หรือเห็นป่ะชื่ออย่างชอนบุรฮิรันเนี่ยชื่อยาวๆยังเป็นแฟนเพจที่ระดับล้านได้เพราะอะไรว่าเพราะว่าจริงๆแล้วชื่อแฟนเพจยาวก็จริงแต่สิ่งที่เขามีคุณค่าต่อคนอื่นนะครับมันมีประโยชน์มากๆคนเลยจำชื่อนะครับดังนั้นถ้าคิดอะไรไม่ออกถ้าอยากสร้างตัวเองเอาชื่อเราใส่เข้าไปนะครับเสร็จปั๊บนะครับเขาถามเราว่านี่ครับจะมีคำนี้นะครับขึ้นมาฉันต้องการใช้เพจนี้เพื่อขายสินค้าหรือให้บริการต่างๆหรือเปล่าถ้าคุณนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าคุณก็ติ๊กตรงนี้นะครับคุณก็ติ๊กตรงนี้แต่ของผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้ทำธุรกิจผมไม่ได้ค้าขายบนนี้นะครับผมก็กดถัดไปคือสามารถติ๊กได้เลยนะครับแค่บอก Facebook เขาจะได้หากลุ่มเป้าหมายให้เราถูกเข้าใจเปล่าถัดไปอ้าวชื่อนี่มันซ้ำแสดงว่ามีแล้วนะครับงั้นเขียนว่ารักนะตัวเองแล้วกันนะครับลองทำแฟนเพจดูรักนะตัวเองนะครับลองดูนะฮะทำชื่อเล่นๆแล้วกันนะครับไม่อยากทำชื่อมันเป็นจริงเพราะว่าเดี๋ยวมันไปซ้ำคนอื่นนะครับโอเคโป้งรักนะตัวเองนะครับเป็นแฟนเพจเล่นๆผ่านด้วยนะครับหลังจากมาในหน้านี้พอเราติ๊กผ่านไปแล้วนะครับผ่านแล้วนะครับชื่อไม่ซ้ำใครถ้าชื่อซ้ำเนี่ยครับเขาจะไม่ให้เราผ่านมันจะขึ้นแดงไม่ให้ผ่านใช่ป่ะเราก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านนะครับแนะนำเมื่อกี้ก็คือเอาชื่อง่ายๆ3คำ4คำอย่าเยอะอย่ายาวเชื่อผมนะครับแล้วก็หรือถ้าไม่ได้จริงๆก็เอาชื่อตัวเองยาวได้ไม่เป็นไรนะครับโอเคคราวนี้มาเลือกหมู่ผมแนะนำนะครับถ้าอยากสร้างแบรนด์ที่เป็นบุคคลเป็นตัวเรานะครับให้เลือกอันแรกเลยนะครับ
เว็บนะครับหรือบล็อกส่วนตัวนะครับคลิกเข้าไปเลยเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะครับสามารถมาเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้นะครับเดี๋ยวผมวันหลังผมจะสอนเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขในคอมพิวเตอร์เราจะลงลึกเรื่องการสร้างแฟนเพจเข้าไปตั้งค่านะครับนู่นนี่ในคอมพิวเตอร์อีกทีนึงแต่ตอนนี้เราเปิดแฟนเพจเราเปิดจากมือถือง่ายๆเลยนะครับสมมุติใครเป็นร้านค้าก็เอานี่เลยครับเลือกสินค้าแบรนด์สินค้าและบริการนะครับโอเคส่วนใครเป็นนักร้องศิลปินนะครับก็กดไปเลือกไปนะครับของผมเนี่ยผมเป็นเว็บส่วนตัวเป็นบล็อกส่วนตัวเป็นบุคคลสาธารณะเอาอะไรไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนเสร็จปั๊บนะครับกดถัดไปนะครับโป้งเลือกไปก่อนนะครับโอเคเพิ่มเว็บไซต์ก็คือถ้าคุณมีเว็บไซต์นะครับ www.iproducer อะไรว่าไปของผมผมมีนะครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตไม่ใส่แล้วกันนะครับถ้ามีก็ใส่ลงไปนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่หรือมาใส่ภายหลังก็ได้เดี๋ยววันหลังจะสอนใส่ภายหลังครับวันนี้ขอถัดไปก่อนแล้วกันถือว่ายังไม่มีอ้าวมาแล้วที่หน้าแฟนมาหน้ารักหน้าตัวเองเห็นป่ะเป็นรูปเป็นร่างแฟนเพจเราแล้วนะครับเหลือแค่เราใส่รูปนะครับปั๊บเขาถามมาหน้านี้เขาบอกว่าเพิ่มรูปโปรไฟล์ได้ไหมรูปโปรไฟล์คือรูปนี้ครับไอช่องสี่เหลี่ยมเนี้ยที่เราเล็กๆที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วครับคลิกเข้าไปนะครับเพิ่มรูปโปรไฟล์นะครับนี่เลยเราทำไปแล้วนี่ครับชื่อเพจไอ้สีเหลืองๆนี่แหละครับกดติ๊กถูกเรียบร้อยนะครับเขาจะให้เราเนี่ยนะครับบันทึกนะครับนี่เลยจะครอบตัดจะทำอะไรจะแก้ไขอะไรไหมดูซะนะครับผมไม่มีละนะครับแล้วก็กดบันทึกครับโป้งเรียบร้อยนะครับตอนนี้นี่เห็นนะครับเห็นตรงกันนะครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้รูปโปรไฟล์แล้วนะมาเพจรักหน้าตัวเองของผมนะครับขอใส่อีกอันนึงนี่เลยนะครับ cover นะครับเปลี่ยนรูปภาพเขาบอกไปด้านหน้าถัดไปนี่ไปหน้าถัดไปเนี่ยเพิ่มรูปภาพหน้าปกก็คือ cover นะครับนี่เห็นไหมเราก็คลิกไปคำว่าเพิ่มรูปภาพหน้าปกซึ่งเราทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไงไอให้เท่ากับได้นี่แหละนะครับปั๊บแล้วเลือกไปทิกถูกที่ให้เท่ากับได้นะครับแล้วก็กดเรียบร้อยนะครับเขาก็ให้เราเลือกนี่เห็นไหมให้เราเลือกขนาดอีกทีนึงนะครับเอาตามนี้ไหมเอาตามนี้ไหมนี่นะครับผมก็ปรับนิดนึงนะครับผมก็ปรับนิดนึงอันนี้เนื่องจากมันแสดงในมือถือมันจะให้เราครอปนะครับในขณะที่เราทำมาถ้าไปแสดงในคอมพิวเตอร์จะยาวเห็นชัดยาวเลยนะครับโอเคดังนั้นนะครับขนาดที่ถูกอยู่แล้วแค่คุณเลื่อนนะครับเลื่อนเซนเตอร์นิดนึงนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยมีทั้งรูปโปรไฟล์มีทั้งรูปโคเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับไปที่เพจของเราเลยนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้แฟนเพจนะครับรักหน้าตัวเองของผมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนี่เลยขั้นต่อมาเนี่ยเขาก็จะบอกให้เรานะครับเริ่มเชิญเพื่อนนะครับ Facebook ของเราเนี่ยเรามี Facebook ส่วนตัวเรามีเพื่อนอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เนี่ยกดเชิญเพื่อนนะครับแรกๆเนี่ยจำได้นะครับตอนผมเปิดแฟนเพจแรกๆนะครับโปรดิวเซอร์ยุงนะครับผมจะไปเชิญกดเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปไล่ติ๊กเนี่ยครับขอให้เพื่อนทุกคนเนี่ยช่วยมากดแฟนเพจเรานะครับนี่เลยไปไล่ขอเขาทีละคนนะครับคุณไปกดตัวติ๊กเนี่ยนะครับแล้วกดเชิญส่งคำเชิญเนาะโป้งแบบนี้นะครับผมทำให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะนี่ดันกดเชิญจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนเขามากดมาจริงๆโอเคนะครับแต่ก็ไม่ผิดอะไรนะครับก็ใครเขาสนใจเขาก็กดมาเองนะครับเนี่ยเข้าใจได้ว่าผมทำเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับโอเควันนี้นะครับคุณได้แฟนเพจใหม่แล้วนะครับแล้วก็คุณได้ภาพปกโคเวอร์ไว้ด้วยนะครับหลังจากนี้แฟนเพจจะโตหรือไม่โตนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยครับปลูกถั่วงอกปลูกต้นไม้แล้วเรารดน้ำเราพรวนดินนะครับเราใส่ปุ๋ยเราดูแลมันดีไหมแฟนเพจเปรียบเสมือนลูกของเราอีกคนนึงถ้าคุณทำให้เขามีชีวิตเขาจะมีชีวิตนะครับแล้วเขาจะเติบโตจากไม่มีคนติดตามเลยจะค่อย1 2 3 4จนมี100คนติดตาม100คนติดตามจะมี 1,000 คน 1,000 คนจะค่อย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 ไปค่อยค่อยไปตายไปจนมี 10,000 คนนะครับแล้วในอนาคตคุณก็จะมีแฟนเพจที่มากขึ้นในทุกๆวันเหมือนที่ผมมีครับโอเคไปลองทำดูนะครับต้องมีวันแรกซะก่อนนะครับใครมีแฟนเพจอยู่แล้วสร้างแฟนเพจเพิ่มได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีแฟนเพจเลยแนะนำทำตามผมแล้วสร้างแฟนเพจตัวเองซะนะครับเริ่มต้นซะผมเป็นกำลังใจเสมอครับโอเคแล้วเจอกันมาเจอกันนะครับสตูดิโอสถานีวิดีโอแห่งชาติผมจะมาสอนคุณในโอกาสถัดไปครับฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะฝากกดแชร์คลิปนี้นะครับเพราะผมเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์อีกหลายคนเลยนะครับโอเคบ๊ายบายแล้วกลับมาเจอกันครับ